ฮัลโหลวันนี้อารมณ์ดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกวันนี้เอารอบมารีวิวจะอันบ็อกรอบใหม่นะครับของทางเรียวโกะมอนะครับมาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับสำหรับรอบตัวนี้ตามนี้เลยจุสาย 0.8 นะครับ180เมตรโอ้โหตัวนี้จะมีสปูนตื้นกับสปูนลึกนะครับมีมุนซ้ายมุนขวาสิ่งที่มีอยู่ในลอก เรามาดูกันมีอะไรบ้างนะครับโอเคมีสปูนหนึ่งลูกนะครับเป็นสปูนตื้นนี่นะครับสปูนตื้นมีลูกปืนหนึ่งลูกนะครับตัวนี้สปูนเจาะด้วยโอ้โหมันก่อนลองใส่สปูนตื้นนะครับพีรู้สึกจะพี2จุใส่ได้เยอะอยู่งานอลูนะครับบอดี้งานอลูนะครับตัวนี้แข็งแกร่งแกนสแตนเลสไปดูที่ตัวนอกกันดีกว่าถึงให้ด้วยนะครับอันนี้มีอันนี้เป็นแกรมตะมันมีอะไรอีกหมดแล้วครับเป็นกล่องสปรมเป็นสปูนกันรอบนะครับดีไซน์สีเมทัลลิกขึ้นอยู่กับแสงนะครับโดนแสงนีออนก็จะเป็นสีนี้โดนแสงโดนอื่นก็จะอีกสีหนึ่งเกียร์รอบ7นะครับความเร็วปี๊รอบ7นะครับนี่เป็นขารอกนะครับดูแสงมันเป็นแบบนี้อันนี้ด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นฝาเปิดนะครับตัวนี้เวลาเราเปิดนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็บิดไอ้ยาของไม้ฟิตติ้งมันก็ดึงออกมานะครับอันนี้ก็สปูนลึกเทียบให้ดูสปูนลึกกับสปูนตื้นนะครับประมาณนี้นะสปูนกับสปูนตื้นเห็นไหมเดี๋ยวผมจะใส่สปูนตื้นเข้าไปนะครับฝั่งนี้ก็เป็นระบบรวมแม่เหล็กนะครับก็จะมีลูกปืนอยู่ตรงนี้ขาตัวนี้น่าราคาไม่แรงตรงฝั่งนี้นะครับได้12ระดับนะครับเวลาเราตีสายฟู่หรือไม่ฟู่นะครับแม็กมากแม็กน้อยเวลามันทำงานนะครับให้ดูตรงนี้นะครับผมจะมุ่งให้ดูเห็นไหมมันจะขยับขึ้นนะครับแม่เหล็กพวกนี้มันจะมาดูขอบสปูนทำให้สปูนเนี่ยมีแรงเฉื่อยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเราปรับตัวนี้นะครับอันนี้ปรับไว้แปะสมมติว่าปรับไว้สุดเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะอยู่ชิดกับขอบสปูนทำให้มันมีแรงเฉื่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเราปรับมาที่1แรงเฉื่อยเห็นไหมครับมันก็จะน้อยลงแม่เหล็กมันจะดูดสปูนตรงนี้น้อยลงทำให้เวลาตีไปนะครับถ้าเราปรับแล้วเราควบคุมไม่ได้ครับตีไกลจริงสายก็มีอัตราการฟู่เกิดขึ้นนะครับมีฟู่ทุกตรงเลยเทียนที่เห็นนะครับก็จะเป็นทองเหลืองเครื่องก็น่าจะเป็นทองเหลืองด้วย
วัสดุพูดกันให้ดูเลยน่าจะเป็น ABS เนาะโอเคด้านในจุดนี้นะครับก็แนะนำให้หยอดน้ำมันนะครับการสึกหรอต่างๆจะได้ลดน้อยลงนะครับพวกเฟืองทีนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับก็เช็ครอบนิดนึงพยายามขันตัวนี้ให้ตึงนะครับแค่ตึงมือนะครับตัวจุดนี้เพราะบางทีมันมีหลวมบ้างคลายบ้างนะครับหยอดน้ำมันนะครับไม่ต้องโปะจาระบีเข้าไปนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเวลาเราออกทริปนะครับเวลาเราก็สายเข้ามาปุ๊บสายที่เก็บเข้ามานะครับมันก็จะมีความสกปรกอยู่มันก็จะไหลลงมานะครับทำให้มากองบริเวณด้านนี้นะครับด้านในพวกเนี้ยฝุ่นเฟืองฝุ่นนะครับขี้ดินต่างๆเวลาเราใช้นะครับตอนตีสามจะสะบัดเดี๋ยวใส่เฟืองเข้าไปก่อนเสียงจะแหบๆนิดนึงนะครับไม่สบายใส่นะใส่กลับนะครับใส่สปูลเข้าไปปุ๊บอ่อนนิดนึงนะครับเวลาเรากอสายเข้านะครับพยายามมัดสายกับสปูลนะครับมีบางคนไม่ทราบว่าทำไมเบรกไม่อยู่ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนว่าแนะนำให้มัดสายในสปูลให้แน่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ลอกพี่เบรกไม่มีเบรกลื่นไม่ใช่ครับสายเบรกอยู่นะครับแต่ว่าสายมันไหลเวลาเราดึงไปปุ๊บเนี่ยสายไหลแต่สปูลเนี่ยเบรกอยู่นะเวลาเราใส่กลับนะครับกลับไปเลยไม่ต้องกดแบบนี้เวลาถอดก็กดแล้วปิดลงนะครับพยายามใส่ให้ตรงแนวนะครับพอตรงแนวปุ๊บกดหัวกดท้ายนะครับแล้วก็บิดจะดังแป้งเข้าล็อกมันก็จะไม่ถูกแล้วอันนี้ด้านหน้านะครับกระจังหน้าเลยเหมือนรถเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมีความสวยงามชื่อรุ่นมอนะครับตลับลูกปืนนะครับ10ตลับกันติกะอีก1ชุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นก๊อกผสมนะครับนิ่มอยู่ไว้นะครับตัวนี้โอเคเลยก็สปูลลื่นในระดับหนึ่งนะครับอันนี้อยากให้ดูแรงเฉยที่12นะครับมือไปโดนนะครับก็จะเฉยประมาณนี้ลูกปืนนะครับการดูแลเนี่ยก็แค่หยอดน้ำมันนะครับมาต่อฝั่งด้านแขนนะครับฝาปิดน็อปนะครับนี้แขนน่าจะเป็นสเตลเลตแข็งแข็งแรงฝาปิดนะครับที่จะลดเกลียวส่วนสเตลนะครับตาแดกนะครับอันนี้เป็นแบบเจาะนะครับเป็นก้าน5ดาวนี่นะครับฝาหน่วงนะครับอันนี้ปรับระดับแกน
ลื่นดีครับอันบล็อกกันให้ได้ดูแล้วนะครับจะฟิวประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลอกทรงโยนน้ำตีจะปลอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากกันไว้ด้วยครับผมไว้มีทริปแล้วจะถ่ายรูปในทริปนะครับเป็นวิดีโอเอามาให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับโอเคด้วยนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อทางบริษัทนะครับที่อาวาที่ชิมแพ็กเกิลนะครับ0959514519นะครับโอเค